ตอนนี้มาว่าประวัติของอันประธานสุพรรณวงศ์นิดนึงเนาะเป็นว่าในวันที่13กรกฎาคม2522พอครบรอบ113ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่ดีเด่นและเคารพรักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าตลอดชีวิตเพิ่นได้อุทิศให้แก่ปฏิบัติต่อสู้ปลดปล่อยญาติเอาเอกราชมาให้แก่ปวงชนลาวจากการเป็นของข้ามาไส้มาจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นคือดังพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าท่านประธานสุพรรณวงศ์กำเนิดในครอบครัวเสื้อเจ้าที่มีความเพียรพร้อมทางด้านต่างๆในการดำรงชีวิตแต่เพิ่นได้เสียสละมาเป็นสามัญชนนำพาต่อสู้กับจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นทั้งเก่าและใหม่เพื่อกอบกู้เอกราชของชาติในชีวิตเยาว์วัยเพิ่นก็เป็นคนดุมันขยันเฮียนและมีพรสวรรค์หลายด้านเมื่อได้ออกไปศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศประธานสุพรรณวงศ์ได้สุ่มทุกสติปัญญาเพื่อค้นคว้าหำเฮียนทั้งเฮียนเก่งดุมันในการฝึกหัดตัวจริงได้ไปหลายประเทศย้อนแนวนั้นเพิ่นจึงสามารถฮู้หลายภาษาภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติหน้าที่เวียดนามอยู่ลาวเพิ่นแม่นวิศวกรด้านขั้วทางคนทับอิฐเฮ็ดเวียกกับพวกฝรั่งและได้สำเร็จการก่อสร้างขั้วทางหลายแห่งอยู่อินโดจีนเฉพาะอยู่ลาวก็แม่นขั้วข้ามน้ำเซบางเฮียงอยู่แข่งสวรรณเขตในเวลาฮับนาทีเวียกงานอยู่เวียดนามกัมพูชีและลาวประธานสุพรรณวงศ์ได้สร้างผลงานหลายอย่างอันเป็นที่ยอมรับในฐานะวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเฮ็ดทำจริงที่สำคัญสุดแมนเพิ่นได้สัมผัสรู้เห็นพฤติกรรมตัวจริงและการกระทำของพวกจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นฝรั่งที่มีต่อคนของชาติหัวเมืองขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยกลุ่มต่อสภาพแนวคิดจิตใจของเพิ่นและจำเป็นต้องเลือกเอาเส้นทางเดินแห่งชีวิตคือการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอาพบอีกเป็นเอกราชให้ประเทศนำอิสรภาพและสิทธิ์เป็นเจ้าให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขบวนการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชมาให้แก่ประเทศชาติและประชาชนนับตั้งแต่ปี1945จนเถิดจนฮอดมือปลดปล่อยประเทศชาติสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975ภายใต้การนำพาของประธานสุพรรณวงศ์พร้อมกับผู้นำพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและปวงชนลาวบรรดาเผ่าต่อสู้อย่างบ่ฮู้อิดเมื่อยและเต็มไปด้วยความเสียสละอันสูงส่งที่สุดผ่านระยะปฏิบัติอันละอิดละเอียวที่สุดต่อการต่อสู้เอาเป็นเอาตายระหว่างกำลังหักซาดของพวกเขากับพวกล่าเมืองขึ้นและลูกแรงติดมือของพวกเขาวันที่1หามที่2ธันวาคมปี1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศได้เป็นเอกสารกันแต่งตั้งท่านประธานสุพรรณวงศ์เป็นประธานประเทศคนทับอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเป็นประธานสหประชาชาติสูงสุดนับตั้งแต่ปี1975หาปี1995ประธานสุพรรณวงศ์ได้นำพาประชาชนผ่านอุปสรรคต่างๆในระยะข้ามผ่านนำพาประชาชนดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่และนำพาประชาชนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองเถระก้าวทุกระยะของการปฏิบัติท่านประธานสุพรรณวงศ์ได้สุ่มสติปัญญาและเหือแห้งของตนเพื่อซี่นำพาขบวนการปฏิวัติลาวยัดเอาไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ประเทศชาติประธานไก่สอนพรมวิหารได้เว้าถึงประธานสุพรรณวงศ์ว่าซื่อเสียงเฮียงน้ำของสหายได้พ้นเด่นขึ้นในฐานะที่เป็นนักหบหักซาดหุ่นทำอิฐที่ได้เอาชีวิตของตนผูกพันกับการปฏิวัติตลอดมาโดยบ่ง้อเงียงต่อความลำบากความเสียสละใดๆกระทั่งถึงบ่หวาดหวั่นต่อกันจับกลุ่มคุ้มขังของศัตรูย้ำใดก็ต่อสู้เพื่ออุดมคติประวัติอันสูงส่งเพื่อความเป็นเอกราชและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติเพื่ออิสรภาพและความอยู่ดีกินดีของประชาชนประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำดีเด่นและเคารพรักของประชาชนลาวบรรดาเผ่ายืนยงในดวงใจของพวกเราตลอดกาลอันนี้ก็ขอบใจข้อมูลจากข่าวสารประเทศลาวเนาะที่ว่าเพิ่นได้เอาข้อมูลดีๆนี้มาแล้วกระทั่งพวกเราก็ได้มาเผยแพร่ในมื้อวันสำคัญเนาะเขาเป็นมื้อวันครบรอบ113ปีบรรค่ายมันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์พวกเราทุกคนก็จะนำเอาผลงานและก็บทเรียนที่ว่าท่านเพิ่นได้เผยแพร่ให้ประชาชนลาวเฮาได้นำมาใช้ในลูกหลานเฮาจารึกบุญคุณความงามความดีของเพิ่นโดยอันนี้ก็เป็นมือดีๆเนาะในมือที่13กรกฎาคม2522นี้เนาะ